คือเวลายิงต่อเนื่องอ่ะมันจะรู้สึกว่าร้อนครับตอนนี้ขนหน้าแข้งผมมันไหม้หมดแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B รีวิวครับสินค้าที่ผมซื้อมาใช้เองในบ้านอะไรดีอะไรไม่ดีหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันครับแล้ววันนี้ครับก็หยิบของรีวิวครับที่คุณกล้วยเพิ่งซื้อมาครับนั่นก็คือเลเซอร์ขนรักแร้ครับหรือเลเซอร์ขนตรงไหนก็ได้นะครับตัวนี้เลย Les Cotton Home Pass Light T006 บอกเลยว่าสั่งมาราคาถูกมากและเพื่อนๆที่อยากได้ของที่เหมือนกับที่ผมรีวิวนะครับกดได้เลยครับจากลิงก์ที่ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆกันนะจ๊ะโอเคครับต้องบอกก่อนครับว่าตัวนี้มันไม่ใช่ของผมครับมันเป็นของภรรยาครับก็คือคุณกล้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณกล้วยเขาก็จะรีวิวในช่องของเขาเหมือนกันนะครับซึ่งผมเนี่ยจิ๊กมารีวิวก่อนครับสำหรับเพื่อนๆครับที่มีปัญหานะครับจะต้องโกนขนต่างๆนะครับขนหน้าแข้งขนรักแร้นะครับและที่อื่นๆนะครับแล้วแต่ว่าใครจะไปใช้ตรงไหนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ชอบโดนมีดโกนครับเพราะว่ามันระคายเคืองนะมันเกิดแผลแล้วก็ทำให้เกิดอาการผื่นคันสาวๆหลายๆคนครับใช้บริการของคลินิกเสริมความงามนะครับโดยการไปเลเซอร์ขนครับซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยคอสหนึ่งก็แพงเลยทีเดียววันนี้ครับผมก็เลยจัดตัวทำเลเซอร์ขนรักแร้ครับที่สามารถใช้เองที่บ้านได้นะครับราคา1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองตอนนี้ครับเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแมนนวลมาเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็มีหัวแปรงนะครับสำหรับปลั๊กประเภทต่างๆมีอะแดปเตอร์มาให้ครับมีตัวแว่นกันแสงแล้วก็นี่ครับตัวเครื่องเลเซอร์นะครับซึ่งเขาก็มีหัวเปลี่ยนมาให้เรา2หัวนะเป็นสีเหลืองกับสีแดงซึ่งตัวสีเหลืองนะครับจะเป็น IPL สำหรับกำจัดขนครับส่วนตัวสีแดงเนี่ยจะเป็น IPL สำหรับยิงหน้าใสครับหลังจากเราเสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะครับจะเห็นไฟขึ้นเต็มไปหมดเลยครับแบบนี้ครับโดยไฟต่างๆก็จะบอกสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับไฟด้านข้างนี่ก็คือบอกการพร้อมใช้งานของเครื่องครับถ้าเราเอามาหน้าที่ผิวนะครับจะเห็นว่าไฟตัวนี้กระพริบเป็นสีเขียวแปลว่าเครื่องพร้อมยิงได้แล้วเวลาออกเนี่ยแปลว่าเครื่องยังไม่ได้พร้อมยิงนะครับหรือว่ายังไม่ได้สัมผัสตัวเราความแรงของเครื่องเนี่ยก็ปรับได้5ระดับนะครับโดยระดับที่1ครับเวลาเราเปิดมาจะเป็นไฟสีเขียวครับระดับที่2นะครับจะกระพริบตรงกลางระดับที่3สีเขียวเต็มระดับที่4นะครับกระพริบตรงปลายแล้วก็ระดับที่5ครับไฟเขียวเต็มทั้งหมดเลยซึ่งการใช้งานครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับตามตำแหน่งของผิวนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเส้นขนหรือขนาดของเส้นขนครับส่วนไฟสองข้างนี่ครับก็จะเป็นไฟกระพริบสำหรับเซอร์วิสนะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นสำหรับเมื่อเราจะต้องการเปลี่ยนครับเปลี่ยนหัวนะครับหรือเราไม่ได้เสียบหัวนะหรือว่าตัวหัวเนี่ยมันหมดอายุแล้วนะครับซึ่งหัวตัวนี้ที่เขาให้มาเนี่ยยิงได้เป็นแสนช็อตเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่ต้องถามหาถึงอะไรหรอกครับใช้จนหมดเนี่ยก็คุ้มแล้วส่วนทางขวาครับถ้าไฟกระพริบขึ้นมาแปลว่าเครื่องมีปัญหานะครับต้องเอาเข้าเซอร์วิสครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมถอดหัวออกครับจะเห็นว่าเครื่องหยุดทำงานทันทีและไฟขึ้น2ข้างครับและถ้าไม่ทดลองให้ดูเนี่ยก็คงไม่ใช่การรีวิวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองกันเลยครับผมขอเปิดที่ไฟเบอร์1ก่อนนะครับเอาตรงไหนดีเนี่ยจริงครับตอนที่เรายิงเลเซอร์เราควรจะใส่แว่นครับแต่จะบอกว่าแว่นที่ให้มาเนี่ยคุณภาพแย่มากครับนะมองไม่เห็นอะไรเลยครับแล้วก็ขุ่นมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีถนอมสายตาโดยการหลับตาแล้วกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมายิงกันเลยนะยิงกันเลยนะครับเอาเริ่มจากขนแขนก่อนนะครับขนแขนลองยิงดูนะครับตรงนี้จะมีขนอ่อนๆอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับนี่นะฮะเบอร์หนึ่งนะครับไม่สะทกสะท้านครับฮะตอนยิงไปก็จะรู้สึกอุ่นๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมเร่งขึ้นมานะครับขอเร่งขึ้นมาขอเป็นเบอร์3เลยแล้วกันนะเบอร์3เลยเพราะว่าขนผู้ชายเส้นใหญ่จริงความร้อนเนี่ยไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากอันแรกมากนักนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับจะเริ่มมีกลิ่นไหม้ครับขึ้นเป็นเบอร์5เลยครับนี่ครับหงิกฮะหงิกเลยหงิกเลยนะครับยิงซ้ำไปครับตอนนี้มีกลิ่นไหม้ด้วยนะครับเรามาลองกับขนหน้าแข้งดูบ้างครับทีเนี้ยขนหน้าแข้งเนี่ยมันเส้นใหญ่มากนะจะยิงให้ดูนะครับอันนี้คือใช้เบอร์5ยิงเลยนะนี่ครับเห็นไหมตรงนี้ที่ยิงไปมันก็จะหงิกๆอย่างนี้ยิงซ้ำครับนี่ฮะนี่นะจะเห็นว่ามันหงิกๆขึ้นมาแล้วถ้าใครขนเส้นใหญ่แบบนี้นะครับอยากยิงทีเดียวต่อเนื่องนะครับไม่ต้องกดปุ่มหลายทีนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้นะครับค้างทิ้งไว้ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยไฟข้างบนครับจะกระพริบเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแบบนี้เราไม่ต้องกดปุ่มแล้วนะครับเครื่องก็จะยิงต่อเนื่องครับอ
แต่สำหรับการยิงนะครับจะต้องเคลื่อนจุดไปเรื่อยๆนะเราจะไม่ยิงซ้ำที่เดิมครับแต่ตอนนี้ขนรักแข้งผมมันไหม้หมดแล้วหรือใครนะครับที่อยากจะยิงขนรักแร้นะครับจริงแนะนำครับให้โกนให้สั้นก่อนที่จะยิงนะครับเรามาลองกันเลยครับคือเวลายิงต่อเนื่องอ่ะมันจะรู้สึกว่าร้อนครับแล้วตอนนี้มีกลิ่นไหม้ด้วยจะเห็นว่ามันหงิกหมดเลยนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ได้ร่วงนะครับซึ่งทั้งหมดครับที่ยิงไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ร่วงหมดภายในครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ความต่อเนื่องนะครับในการที่เราจะใช้เครื่องแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะเริ่มจากความถี่ครับอาทิตย์ละ1ครั้งพอขนของเราเริ่มน้อยครับก็ยิงอาจจะเดือนละ2ครั้งครับแล้วก็ลดปริมาณไปเรื่อยๆนะครับจนขนทั้งหมดเนี่ยมันหายไปครับแล้วก็หนุ่มๆสาวๆครับที่อยากหน้าใสครับหลายคนนะครับไปใช้บริการครับยิง IPL ที่คลินิกครับราคาเนี่ยก็มีเริ่มต้นตั้งแต่หลักพันนะครับถึงหลายๆพันบาทครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเครื่องแบบนี้ครับเป็นเครื่องแบบโฮมยูสใช้ในบ้านนะครับคุณภาพเนี่ยก็ไม่ได้เทียบเท่ากับคลินิกนะครับแต่ว่าก็อยู่บ้านเนาะซื้อมาแล้วทำได้ครับอ่ะผมจะลองยิงนะครับ IPL หน้าใสครับเราต้องเปลี่ยนนะอย่าเอาตัวเลเซอร์สีเหลืองมายิงหน้านะครับหน้าไหม้พอดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สีแดงครับนี่ฮะตัวนี้ไฟจะไม่ร้อนเท่านะครับถ้าเกิดหน้าผมใส่ข้างเดียวนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะสังเกตว่าหน้าที่ยิง IPL ไปเมื่อกี้ขนต่างๆก็ไม่ได้ไหม้นะครับแล้วความร้อนก็ไม่ได้สูงเหมือนตัวที่เป็นเลเซอร์นะครับแล้วก็ไม่มีรอยแดงไม่มีผื่นแดงนะครับเขาบอกว่าการยิง IPL หน้าใสเนี่ยเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนครับเพื่อทำให้ผิวของเราเนี่ยเป่งปังมากขึ้นยิงแล้วมันจะเป่งปังเลยไหมเนี่ยสำหรับคนที่กลัวว่าซื้อไปใช้แล้วจะเป็นอันตรายนะครับก็เครื่องแบบนี้ครับเขาออกแบบมานะครับให้ใช้ที่บ้านนะครับแล้วก็ความเข้มข้นของแสงครับก็จะต่ำครับดังนั้นเนี่ยก็ปลอดภัยครับสิ่งที่เราต้องระวังอย่างเดียวก็คือแสงที่เข้าดวงตาเราครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนครับที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถกดไปสั่งซื้อเองได้เลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวใหม่ๆครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายคนแขนมีเสียงมาบอกว่ารักแร้เลยด้วยฮะแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะ